ครับก็ตอนนี้ก็มาดูกันในเรื่องของบอร์ดนะครับอันนี้จะไม่เกี่ยวกันจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของ 3D ดีไซน์อะไรแต่ว่าผมอยากให้รู้ว่าต่อไปเราต้องเจออะไรบ้างแล้วก็เจ้าตัวนี้มันช่วยอะไรเราทําอะไรได้มหาศาลเลยนะครับซึ่งบอร์ดเนี้ยเราดูมันเป็นบอร์ดคอนโทรลเลอร์ซึ่งมันก็คล้ายๆว่าต่อโปรแกรมอะไรเข้าไปนะครับก็จริงนะครับบอร์ดนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นบอร์ด Intel Galileo ซึ่งก็จะมีลักษณะก็คือเป็น compatible กับ Arduino นะครับซึ่งก็เอาไว้เขียนโปรแกรมในการควบคุมเพื่อทำให้เนี่ยพินต่างๆหรือพอร์ตต่างๆในตัวบอร์ดเนี่ยมันส่งค่าออกมาอาจจะไปเข้า LED หรืออาจจะไปเข้าตัวควบคุมหรือมอเตอร์หรือตัวไดรเวอร์ของมอเตอร์ทีนึงนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนเฟิร์มแวร์ได้ไม่ใช่ตัวมันเองทำได้อย่างเดียวมันก็ใส่เฟิร์มแวร์โดยที่ใส่ SD card ที่ตรงนี้นะครับใส่ SD card ที่ตรงนี้ซึ่งเฟิร์มแวร์ตอนนี้ที่ผมใส่อยู่เป็นของเขาเรียกว่า IoT Internet of Things หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าจะตัวนี้พอมันเริ่มบูตหรือเสียบปลั๊กปั๊บมันจะไปอ่าน SD card ในนี้แล้วทำให้ตัวเองกลายเป็นอุปกรณ์ที่สามารถที่จะติดต่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยผ่านสายแลนเนี่ยนะครับหรือผ่านบอร์ดชิลที่เป็น Wi-Fi แล้วก็ใช้อุปกรณ์สื่อสารอื่นๆเช่นมือถือโน้ตบุ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อุปกรณ์สื่อสารที่ติดต่อคุยกันมันได้แล้วก็สั่งการมันได้ว่าจะให้มัน on off อะไรซึ่งแต่ก่อนเนี่ยของเราก็ต้องเขียนโปรแกรมนะครับเดี๋ยวผมเปิดโปรแกรมให้ดูนะครับโปรแกรมที่เขียนก็จะเป็นเนี่ยหน้าตาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวดูเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะจะต้องสั่งให้มันเขาเรียก output ให้มัน high นะก็คือยิงค่าเป็น high ออกมาก็เป็น5โวลต์ออกมาตัวนี้ก็จะต่อ LED อยู่สักพักปิดไป5ดีเลย์สัก500มิลลิเซกปิดวนกลับมาใหม่ทำลูปใหม่หายใหม่500มิลลิเซกปิด500มิลลิเซกอีกมันก็จะเปลี่ยนไฟกับพริบตึ๊ก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 ไปนี่ก็คือโปรแกรมธรรมดาที่ทุกคนไฟฟ้าต้องเรียนอยู่แล้วนะครับพวกเขียนโปรแกรมเหล่านี้ในวิชาพวกไมโครโปรเซสเซอร์หรือในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งผมว่ามันก็ถ้าเราจะให้เขียนโปรแกรมก็คงไม่ไหวนะครับสำหรับในปี2นี้ผมก็เลยหาโปรแกรมที่เราสนุกสนุกเริ่มเล่นกับบอร์ดตัวนี้ได้ก็คือที่เรียกว่า Blink BLYNK ซึ่งเราสามารถลงแอปในเขาเรียกตอนนี้ก็เราก็ลงผมก็ลงลงโปรแกรมบนนี้แล้วนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีตัวโปรแกรมนี้มันวิ่งผ่านเขาเรียกว่า Linux นะครับผมต้องเข้า Terminal Linux ถึงเข้าไปจัดการไฟล์อะไรต่างๆหรือลงโปรแกรมอย่างนี้โดยผ่านพร้อมของ Linux ซึ่งมาดูฝากของคนที่เป็นมือถือบ้างนะตรงนี้อาจจะยากไปสำหรับเราเนี่ยช่วงนี้แต่ว่าอันนี้ง่ายนะครับก็คือเราไม่ต้องทำนะอันนี้ซึ่งผมจะทำให้โปรแกรมนี้ให้เราอยู่แล้วซึ่งเราโหลดได้นะครับซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแอปลิงก์จะเป็นนี้เป็นตัวนี้ครับบลิงก์BYLNK นะครับซึ่งพอเรียกขึ้นมาปั๊บก็จะหน้าตาก็เหมือนกับแพนเนลที่เรากดนะครับก็เราสามารถอันนี้คือเป็นปุ่มนะครับเราเพิ่มปุ่มได้ผมก็กดเพิ่มปุ่มตรงนี้นะครับเราสามารถสร้างนะครับมันจะมีลูกเล่นให้นะครับก็คือบัตตันก็คือไปควบคุม on off นะครับสไลเดอร์ก็คืออาจจะเป็นอนาล็อกดันไปทางขวาปั๊บเพราะว่าบอร์ดตัวนี้มันมีอนาล็อกให้ด้วยอันล็อกเอาท์พุตให้อยู่ฝั่งนี้อันนี้คือพักฝั่งที่เป็นดิจิตอลนี่คือฝั่งนี้เราจะสังเกตว่าจะเขียนตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าพอร์ตดิจิตอลนะจะเขียนไว้มีหมายเลขตั้งแต่1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆเลย0ถึง10กว่านะครับแต่ฝั่งนี้จะเป็นเขียนเอา A คืออนาล็อกนะครับซึ่งก็เอาไว้ควบคุมนะครับโดยผ่านตัวแอปตรงนี้ก็ได้มันมีไทม์เมอร์ให้มีจอยสติ๊กให้เนี่ยผมกดจอยสติ๊กก็โผล่มาแล้วเห็นมั้ยครับซึ่งผมถ้าผมลั่นปั๊บจอยสติ๊กเนี่ยเราผมก็ทำหน้าที่เหมือนกับเราเล่นเกมนี้เลยซึ่งอันนี้ผมก็ไปบังคับเอาอันนี้ไปทำให้มีต่อมาเข้ากับมอเตอร์ทำให้มอเตอร์มันขึ้นลงตามมือที่ผมกดตรงนี้นะครับให้ปืนมันงันขึ้นปืนคว่ำลงเพื่อจะฉีดน้ำนะครับก็เดี๋ยวถ้าทำทันก็คงได้เล่นอันนี้แต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะทันหรือเปล่าแต่พยายามจะทำให้ทันจะลบตัวนี้ออกก่อนนะครับทีนี้เจ้าตัวบอร์ดที่ว่านี้ผมก็ลงเรียบร้อยแล้วลงคับลิงเรียบร้อยซึ่ง
แล้วมันจะคุยยังไงบอกอาจารย์ถ้าลงบลิงด้วยกันหมดมันจะรู้ยังไงว่าไอ้เครื่องมือถือเนี่ยซึ่งผมไม่ได้ต่ออะไรเลยนะครับผมไม่ได้ต่ออะไรกับบอร์ดนี้เลยมันผ่านอินเทอร์เน็ต 3G นะครับซึ่งตัวนี้แอปตัวนี้พอเราสร้างอะไรที่เป็นแพนเนลนะครับมันจะให้เลขชุดหนึ่งเรียกว่าโทเค็นนะโทเค็นนะครับซึ่งโทเค็นเนี้ยเราก็ก๊อปปี้เอาอันเนี้ยเอามาใส่ในไอ้บอร์ดของเราก็คือเราต้องแมนนวลหน่อยนะครับแมนนวลคีย์ลงไปในนี้ซึ่งก็เดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยครับ Blink เนี่ยผมรันสคริปต์แล้วเรียบร้อยโดยใช้โทเค็นตัวเบอร์เดียวกันเป๊ะเลยถ้าโทเค็นคนละเบอร์มันจะไม่คุยกันครับมันจะไม่รู้จักเลยแล้วมันก็จะถ้าไปเอาโทเค็นคนอื่นมันก็ไปควบคุมคนอื่นหรือว่ามือถือคนอื่นนะครับนี่เราเบอร์เดียวกันเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันไอ้ตัวนี้มันจะไปติดต่อมันจะไม่ได้คุยกับเราโดยตรงนะครับนี่มันจะไปติดต่อที่เซิร์ฟเวอร์ที่ชื่อว่า cloud.blink.cc ในพอร์ตอันนี้เดี๋ยวอันนี้คงจะไม่เข้าใจนะครับก็พอมาติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วเนี่ย Blink ก็ ready แล้วมันก็พร้อมที่จะคุยกับเราพอเรารันโปรแกรมตัวนี้ที่เป็นโทเค็นเดียวกันมันจะมองเห็นเหมือนมองเห็นกันเลยนะครับว่าเจ้าตัวเนี้ยมันติดต่อกันผ่านกับตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่งผมจะติดต่อแล้วผมจะเทสได้ยังไงก็คือผมจะสั่งการให้เจ้าตัวนี้นะครับอย่างเงี้ยจะเห็นว่าเขียนว่า D2 ใช่ไหมครับ D2 หมายถึงว่าผมอยากจะให้วัตตันนี้ควบคุมดิจิตอลพินที่2คือขาที่2ซึ่งผมเลือกได้ครับตัวนี้ผมเลือกได้จะเอาขาไหนก็เลือกเอาสิครับสไลด์เอาขาที่4ขาที่3ขาที่2ขาที่1ขาที่0เลือกเอาได้เลยหรือจะเป็นอนาล็อกก็ได้ผมก็ดันไปที่อนาล็อกนะครับก็จะมีให้เล่น3อันเยอะเหมือนกัน6อันนะ016นะครับเนี่ยครับหรือจะเป็น virtual and virtual เดี๋ยวจะค่อยว่ากันนะครับมันลึกหน่อยก็บังเอิญผมต่อกับผมขอพินที่2นะครับซึ่งพินที่2นี้เราก็ดูนี่ครับขาที่2ผมต่อกับสายไฟตัวนี้ซึ่งสายไฟตัวนี้ไปไหนนี่ผมอันนี้ขากราวนะสีขาวนี่กราวนะครับเขียวนี่ก็เป็นพินที่2นะครับก็ผมก็ต่อก็จะตัวรีเลย์นี่เจ้าตัวรีเลย์นี่ก็ทำหน้าที่อะไรพอมีไฮโวลต์พอมีเขาเรียกสักลอจิกไฮก็คือลอจิก1ซึ่งเป็น5โวลต์เข้ามาปั๊บพอเข้ามาปั๊บมันก็จะทำหน้าที่ไฟ LED ตัวนี้จะติดปุ๊บสะพานตัวนี้จะทำงานครับมันเป็นสะพานแบบเขาเรียก solid state relay คือสะพานแบบ semiconductor นะครับจะมีเสียงต๊อกแต๊กปกติถ้ารีเลย์ราคาถูกเนี่ยมันจะเวลาพอไฟป้อนมันดังแต๊กสะพานไฟข้างในก็ติดแต่มันเสื่อมเงินเสื่อมได้เร็วเพราะว่ามันเป็นหน้าสัมผัสพอมันต๊อกแต๊กสัก 3-4,000 ครั้งมันก็จะเสื่อมละนะครับหน้าคอนแทคก็จะเละเทะแต่อันนี้มันเป็นเซมิคอนดักเตอร์เป็นสารกึ่งตัวนำซึ่งมันจะไม่มีเขาเรียกอะไรนะข้อเสียของการของหน้าสัมผัสของโลหะนะครับมันก็จะเป็นการเดินกระแสโดยใช้สารกึ่งตัวนำอันนี้ผมก็จะต่อกับปั๊ม240โวลต์เพราะมันทนได้220โวลต์20แอมป์โอ้สบายนะครับปั๊มแค่แอมป์เดียวนะครับก็อันนี้สามารถจริงๆน่าจะคุมแอร์ได้ทั้งตัวเลยถึงว่าแอร์คอนดิชันนะครับเอาไปต่อกับแอร์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ขาเรียกว่าต่ออยู่นะครับอันนี้ผมก็ต่อสายไฟให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวมันจะลองกันดูดิมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูหน้าจอสายมันไม่ได้ใช้ละเพราะมันค้างอยู่นะครับก็เดี๋ยวดูนะฮะผมก็จะรันโปรแกรมนี้พอกดรันโปรแกรมนี้มันก็จะวิ่งหาเซิร์ฟเวอร์ที่ชื่อว่า blink.cc ใช่ไหมฮะแล้วก็โทเค็นเดียวกันดูนะฮะผมกดออนปึ๊บติดแล้วนะครับนี่ผมไม่ได้เล่นกลหรือว่ามานั่งต่ออะไรผ่านตัวนี้นี่ผมอันนี้ก็ผ่าน 3G ของผมอ่ะนะครับแล้วตัวนี้ผมก็ต่อแลนเห็นไหมเส้นสายแลนนี่ต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตนะพอผมปล่อยมือจะดีเลย์นิดๆนะครับประมาณไม่น่าเกินครึ่งวินาทีนะครับปล่อยออนออนเพราะฉะนั้นผมเป็นปืนปักถ้าผมต่อกับปั๊มน้ำกลายเป็นก็เลยกดจุดชนวนได้เลยฟีดปิดแล้วกดฟีดไปอีกทีนะครับก็หลายคนอาจารย์เปิดครั้งได้เลยไหมเนี่ยมันต้องเอามือกดก็ได้ครับก็เปลี่ยนปุ่มเลยครับเปลี่ยนคุณสมบัติปุ่มจากอะไรครับจากพุชเป็นสวิช
นะครับจาก push เป็น switch แล้วก็เรียบร้อยลองดูใหม่รันใหม่กดปึ๊บปล่อยมือปิดค้างกดปิดจึ๊กกดเปิดจึ๊กกดปิดซึ่งอันนี้ก็ต่อยอดได้ถูกไหมครับถ้าผมเอาจอยสติ๊กวางปั๊บผมก็จะสามารถจะควบคุมได้นะครับอย่างเงี้ยผมจะเอาจอยสติ๊กวางนะครับมีจอยสติ๊กนะครับอันนี้ผมก็จะไปควบคุมอย่างที่บอกเป็นอะไรนะหันปืนขึ้นหันปืนลงนะครับผมก็จะเอาเนี้ยไปต่อแล้วก็ไปต่อกับต่อยอดกับพอร์ตอื่นๆที่เหลือค้างอยู่ก็ไปเอาก็เอาพวกนี้มาใช้ได้อีกนะครับแล้วก็นอกจากนั้นบอกไม่ใช่ว่าแค่เราสั่งการอย่างเดียวเราก็สามารถที่จะเขาเรียกอะไรครับเป็นเอาท์พุตก็ได้นะครับเอาท์พุตก็มีก็คือว่าเจ้าตัวนี้อาจจะต่ออยู่กับสวิตช์ถ้าเกิดมีใครกดสวิตช์ทางฝั่งนี้ก็คือตรงบอร์ดเนี่ยไอ้นี่ก็จะฟ้องออกมาด้วยอาจจะใช้เป็นนะครับ LED บอกสถานะของปุ่มว่ามีการมีคนกดนะแล้วก็เนี่ยครับมันก็เข้ามาเติมตรงนี้นะย้ายได้ครับย้ายได้ย้ายนี่นะ LED นี่ก็สถานะปุ่มอยู่นี่อาจจะมีอะไรครับมีอะไรให้เล่นอีกมีเกจก็คือเท่าไรเลยครับเท่าไรเลยครับมาตรที่เป็นเข็มมันนะครับก็จะเป็นพอมีแวลูของมันก็จะปื๊ดอุ้ยนะครับซึ่งอันนี้ต่ออยู่กับพินอะไรก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยฮะมันก็จะมีแวลูมีอย่างอื่นอีกไหมมีนะครับเป็น LCD ก็มีกราฟก็มีครับไปบันทึกไว้ดูว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงเนี่ยกราฟก็จะขึ้นตรงนี้แหละนะครับถ้าเราเปิดไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นกราฟขึ้นมาว่าใครกดไม่กดหรือวอลเตจมากน้อยหรืออุณหภูมิในห้องก็เป็นอินพุตเข้ามาในนี้ได้อันนี้เป็นเอาท์พุตของเราสั่งจากอันนี้เป็นเอาท์พุตของเราใช่ไหมครับอันนี้เป็นอินพุตว่าเป็นให้ดูสถานะก็จะเป็นเกจเนี่ยครับก็คือจุดที่ผมบอกว่าเราต้องเจอสิ่งเรื่องนี้แน่ๆนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรมันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้ากำลังหรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เจอหมดเขาพวกนี้นะครับเพราะว่าเราจะหลีกหนีเรื่องของโปรแกรมมิ่งหรือว่าเนี่ยพวกดิจิตอลลำบากหน่อยเพราะโลกอันนี้มันประสบกันหมดแล้วทั้งอย่างเงี้ยใครบอกว่าพาวเวอร์ไม่เกี่ยวพาวเวอร์เกี่ยวครับเพราะเราเอาโลโวลต์ไปบังคับไฮโวลต์พวกพาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ทับใช้ของพวกนี้เกือบหมดเลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ผ่านโปรแกรมนะครับผ่านพวกบอร์ดพวกเนี้ยบอร์ดโลโวลต์เพื่อไปบังคับไฮโวลต์นะครับก็เจอแน่ๆพาวเวอร์เล็กส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะหนีบอกหนีดิจิตอลหนีโปรแกรมหนีไม่พ้นนะนี่ผมพูดตรงว่าอย่างไรเราก็ต้องเจอการที่เราจะไปคอนฟิกมันไปปรับแต่งแล้วก็การปรับแต่งที่ดีก็คือต้องจำมีหนูคำจำแล้วก็ใช้เขาเรียกโปรแกรมเข้าไปด้วยนะครับซึ่งเนี่ยครับมันก็เป็นดิจิตอลผสมเริ่มผสมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็ต้องเจอครับเรื่องเหล่านี้ต้องเจอแล้วก็ผมเชื่อว่าเราถ้าเรารีบศึกษามันแล้วก็ลองเล่นอยู่กับมันมันก็จะทำให้เราเขาเรียกว่าเขาเรียกรู้เร็วขึ้นแล้วก็ทำให้คล่องตัวในการที่เราจะต่อยอดในอะไรโปรเจกต์หรือในความคิดอื่นไม่เราจะไปคุมอะไรต่างๆหรือจะไปทำเป็นโรบอทควบคุมรีโมทไหมแบบโรบอทอย่างง่ายไม่ต้องชาญฉลาดมากนะครับอย่างที่บ้านหรือที่สวนหรือที่อะไรก็แล้วแต่เราก็สามารถที่จะเนี่ยมันคุมผ่านมือถือดูได้หมดป่ะตอนนี้อุณหภูมิในห้องก็เลยนะห้องฟักไข่แล้วเป็นยังไงอ่ะสมมติเราทำเกี่ยวกับเรื่องของปศุสัตว์นะครับก็เนี่ยครับบอกแล้วนี่คือความคิดที่เราถ้าเรารู้เรื่องพวกนี้เราจะต่อยอดได้เร็วแล้วก็มองเห็นภาพโลกของอนาคตได้คิดว่าได้ดีเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็คงมีแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันก็เดี๋ยวเราไปลองทดลองเล่นตัวสวนน้ำกันนะครับก็คงมีแค่นี้ครับ